20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอสมนะคะหรือวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์ก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูภาพการทำงานของอสมนะคะของตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่ทำกิจกรรมเคาะประตูบ้านต้านโควิด -19 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนไปติดตามกันค่ะจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกและเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจในระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลและในหมู่บ้านชุมชนตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กมีอยู่4หมู่บ้านจึงเกิดความร่วมมือในการทำงานของผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นรวมทั้งอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเพื่อลงพื้นที่เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19เจ้าวันนี้อสมตำบลปูสนุกประชุมการเย็บหน้ากากอนามัยคือกักกลุ่มอสมและกักคืออสมลงพื้นที่ในเขตละแวกข้อประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อชี้แจงและกับคือคนในชุมชนปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและกับเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ต่อและกับหลีกเลี่ยงได้กับคือหลีกเลี่ยงการไปงานที่มีชุมชนแออัดเราในสถานที่คนเยอะๆคนจะหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงเราก่อนจะลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการประชุมเตรียมข้อมูลสถานการณ์ของโรคและแนวทางป้องกันโควิด-19 เพื่อไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนซึ่งทางอสม.ทั้ง4หมู่บ้านจะแบ่งการลงพื้นที่ตามเขตรับผิดชอบของอสม.แต่ละคนเพื่อไปพูดคุยถึงแนวทางในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัววันนี้ไปประชุมที่รพสต.แล้วก็ได้ฝึกทำหน้ากากอนามัยแล้วก็ได้ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของเฮาเรื่องโรคโควิด -19 ได้แจกแผ่นพับโดยเจ้าก็อยากฝากถึงทุกคนนะเจ้าฮึภาพที่ชอบตัวเองและต่อสังคมนะเจ้าในการป้องกันโรคโควิดในตัวการป้องกันตนเองแล้วก็คนในครอบครัวและคนในชุมชนนะเจ้าด้วยการกินร้อนช่อนกลางหมายถึงช่อนของใครของมันนะเจ้าช่อนกลางมันล้างมือแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าเพื่อคุ้มกันในตัวเองนะเจ้าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเสียงสะท้อนของชุมชนถึงความหวาดกลัวและตื่นตระหนกของคนในชุมชนแต่เมื่อมีการมาสร้างความเข้าใจก็ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นจึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีและสำคัญเช่นกันซึ่งทีมอสม.เหล่านี้คือบุคลากรคนสำคัญที่จะช่วยส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพไปสู่ชุมชนโดยตรงเป็นส่วนที่จะช่วยในการรับมือโควิด-19 ร่วมกับชุมชนค่ะนักข่าวพลเมืองเยาวชนตำบลปงสนุกจังหวัดน่านรายงาน